ความนัวของไข่ดูดิแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรไหมมันไม่คายน้ำออกเว้ยแก้ปัญหาการคายน้ำของบะหมี่นะการใส่ไข่สุดท้ายนี่ก็ดีเหมือนกันนะดูเนื้อนุ่มๆกับไข่ที่เป็นเลือดคุณดูดิครับเราก็คุกคี่เมาเราใส่ว่าทำงานแบบนี้นะวันนี้มาทำเมนูนะผมบะหมี่ราดเนื้อหมักผัดผงกะหรี่ทำไมมันมีสระอีเยอะจังเลยวะวันนี้ก็แน่นอนครับสปอนเซอร์หลักยังเป็นทางการเหมือนเดิมตลอดเวลา3ปีขอบคุณจริงๆครับสำหรับซอสหอยนางรมตาลนกยูงกิ้ง3ตัวนะยาวนานนะไม่ไปไหนเลยเราก็อยู่ได้เพราะเขาเลยนะครับผมเพื่อนๆก็ไปซื้อกันเยอะๆนะโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เลยเพื่อนๆเดินไปซื้อขับรถไปซื้อหรือไปไหนก็ได้ไปซื้อที่ฟู้ดแลนด์แถมไปเลยซื้อ1แถม1ที่ฟู้ดแลนด์เท่านั้นนะตอนนี้สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้ใช่ไหมถึงวันไหนสำหรับเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับผมเพื่อนๆเดินไปที่ฟู้ดแลนด์ซื้อ1แถม1ไปเลยโอ้โหบอกเลยว่าผมก็ใช้กับทุกเมนูนะ 2-300 เมนูก็ใช้หมดนะใช้อันนี้สำหรับซอสผัดนะครับมาดูเริ่มต้นด้วยการหมักเนื้อก่อนเลยมั้ยจริงๆเนี่ยหมักให้ดูมาไม่รู้กี่คลิปแล้วแต่เดี๋ยวจะหมักให้ดูเร็วๆอีกรอบนึงนะครับเอ้ยมาครับหมักเนื้อนี่นะไม่ยากเลยดูดีๆนะครับผมใช้ผงฟูไอ้อันนี้จะเป็นแป้งฮ่องกงนะเล็กน้อยแป้งมันฮ่องกงเล็กน้อยผงฟูเล็กน้อยอันนี้ลายชูรสนิดหน่อยได้แล้วก็น้ำตาลเยอะหน่อยนะซอสหอยนางรมโอ้โหเอานี้เลยดีกว่าชัวร์ไม่ใส่ไม่ได้นะมันทำให้นัวมากจริงอาหารจีนก็สู้คู่กับซอสหอยแล้วนะส่วนใหญ่นะดูครับอย่างที่บอกนะว่าเราหมักรอบแรกเนี่ยเราไม่ต้องการรสชาติที่เข้มมากเราจะเอาเบาๆพอเท่านี้พอแล้วจบเลยแล้วก็เราใส่เครื่องปฏิทินหน่อยเครื่องปฏิทินก็มีซีอิ๊วเล็กน้อยปลาเขียวเล็กน้อยนะครับผมพริกไทยไข่ขาวป่นใส่ไปยังเมื่อกี้ลืมละยังยังใส่หน่อยนึงประมาณนี้เลยน้ำมันงาใช่ป่ะเกือบไปแล้วใครใส่น้ำปลามาครับเนี่ยดีนะดมก่อนเห็นไม่ค่อยข้นเกือบแล้วเนื้อกูเกือบเค็มแล้วกลายเป็นเนื้อทอดน้ำปลาอีกแล้วทีนี้อ่ะน้ำมันงานิดนึงนะจริงๆเราจะใส่น้ำมันพืชด้วยก็ได้แต่ผมใส่น้ำมันงาแล้วน้ำมันพืชไม่ใส่แล้วแล้วก็ใส่ไข่ไก่ฟองนึงแค่นี้เลยถ้าเพื่อนๆอยากให้มันแบบนุ่มมากๆแบบนุ่มๆเลยให้ใส่ดีเพิ่มน้ำลงไปน้ำเปล่าของเราเนี่ยอันนี้คือตัวเดียวกับพวกร้านหน้าป่ะแต่นี่คือสูตรร้านหน้าเลยแต่จริงๆสอนไปหลายคลิปแล้วผมก็เลยไม่ตวงให้นะถ้าเกิดอยากดูแบบตวงให้ไปดูคลิปน้ำจิ้มหมูกระทะจะขึ้นให้ดูจริงอันนั้นอ่ะอันนั้นคือตวงให้อันนี้นะแล้วก็หมักไว้คือเหมือนเดิมนะครับเทคนิคเล็กน้อยก็คือผงฟูเนี่ยหรือเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำงานในอุณหภูมิปกตินะครับห้ามไปแช่เย็นอยากให้นุ่มเท่าไหร่ก็เอาไว้ข้างอย่างผมใจไว้ข้างนอกสักประมาณครึ่งชั่วโมงมันก็ทำงานปกติของมันแล้วมันก็นุ่มแล้วนะมันจะไม่นุ่มมากนะอันนี้เป็นแบบสูตรโคจีนคือจะแบบไม่เด้งแบบเหมือนพวกร้านหัวทานะบอกผมทำไว้ครึ่งชั่วโมงเรามาทำซอสผัดผงกะหรี่กันนะครับมาครับก่อนจะทำอะไรต่อก็สักนิดนึงนะจิบวันนี้พิเศษสุดนะเพราะเราใช้น้ำมันพริกเผาจากการที่เจนตุ๊กทำน้ำพริกเผาโบราณสูตรกุ๊กขี้เมาสูตรเจนตุ๊กนะจะมีน้ำมันเนี่ยจะมีกลิ่นของหอมแดงใช่ไหมกระเทียมพริกใช่ป่ะอะไรต่างๆนานาจะอินฟิวอยู่ในน้ำมันเนี่ยแล้วก็จะมีความเผ็ดเบาๆทำให้ผัดผงกะหรี่วันนี้ของเราจะไม่เลี่ยนเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนๆทำไงอ่ะง่ายๆเลยสมมติว่าคุณเอาน้ำมันพริกเผานะไปผัดกับกระเทียมบดหรือสับหอมบดพริกบดพริกแล้วก็พริกแห้งผัดก็ได้น้ำมันนี้เหมือนกันเอาแล้วเดี๋ยวเสร็จพอผัดเสร็จก็เอาตะแกรงกรองออกให้เดือดน้ำมันส่วนนี้ทำให้ผัดผงกะหรี่ของคุณเนี่ยไม่เลี่ยนแล้วก็มีความเผ็ดเบาๆพร้อมอินฟิวมาดูว่าใช้เยอะแค่ไหนเราจะดูจากปริมาณไข่เป็นหลักนะอันนี้สูตรนี้ใช้ไข่4ฟองนะน้ำมันก็4ช้อนนี่น้ำมันหมูนะครับไม่ต้องห่วงสมมุติว่าของแท้เลยนะผัดผงกะหรี่ตามร้านอาหารจีนเวลากินแล้วรู้สึกไม่เลี่ยนพอเลยรู้ไหมเขาใช้น้ำมันถั่วลิสงมันจะเอาไว้กินสดๆเนี่ยมันจะไม่เลี่ยนแต่ของเราน้ำมันหมูก็จะเลี่ยนนิดหน่อยแต่ว่าเรามีรสเผ็ดเสริมมาแล้วก็จะหายเลี่ยนมานมก็เท่ากัน4 1 2ผสมกันไว้อย่างนี้แล้วก็ปรุงรสนะปรุงรสเนี่ยอะน้ำมันหอยใส่เข้าไปน้ำมันหอยใส่ไม่ต้องเยอะตีว่าช้อนหนึ่งอะช้อนหนึ่งนะครับซีอิ๊วขาวนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะนะปลาเขียวนิดนึงไม่ต้องเยอะนะครับบอกก่อนพริกไทยน้อยสุดๆเพราะความเด่นมันอยู่ที่ไหนครับของกะหรี่อย่าให้พริกไทยไปกวนกะหรี่อย่าไปกวนกะหรี่อะไรมากเขาทำงานอย่าไปกวนเขากะหรี่เนี่ยปกติผมจะใส่สองเลยป
ราะว่าคนเดียวส่วนใหญ่ไม่อยู่ไงใช่ป่ะทำเป็นเกงไอ้หัวตีหอบแดกใส่2ช้อนพูนๆช้อนผมนะช้อนชาผมนะพูนๆเลยเพราะว่าเราความเด่นมันอยู่ที่ผงกะหรี่อย่างเดียวเลยชูรสใส่หน่อยได้ป่ะใส่นิดหน่อยชูรสบอกว่ารู้สับขาหล่ออยู่ป่ะเนี่ยชิมก่อนชิมก่อนชิมเปล่าๆทำไมรู้สึกเหมือนเกลือแน่นอนน้ำตาลนะครับช้อนเดียวพอแค่นี้จบแล้วสูตรก่อนกดก่อนนะผมจะตีไข่ลงไปด้วยจำได้ปะไม่สวยทำไปทำมานะสูตรใหม่ผมนะไข่ตีหลังโคตรสวยเลยเดี๋ยวผมจะพาไปทำให้ดูอันนี้คนให้เข้ากันหน่อยนะคุณเองตีไข่ได้ตีเองครับอย่าไปตีมันเลยเฮียลำพังมันก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่แล้วช่วงนี้น้ำตรงนี้คุณชิมได้นะพอเราไม่ตีไข่ลงไปอะน้ำตรงนี้ก็คือจะเป็นของที่ไม่มีอะไรดิบใช่ป่ะเราก็จะชิมได้นะสมัยก่อนให้เราตีเป็นน้ำซอสเลยเราชิมไม่ได้เลยเพราะว่าเราใส่ไข่ดิบลงไปด้วยตรงนี้เราก็ชิมตรงนี้เลยเพื่อนๆคิดซะว่าให้มันเข้มกว่าเดิมหน่อยเพราะเวลาไข่สีฟองเข้าไปเนี่ยความเข้มของซอสจะลดลงผมก็ชิมนิดนึงตรงนี้ออกหอมเค็มน้อยหวานผมจะใส่น้ำมันหอยเพิ่มแต่ผงกะหรี่เนี่ยอย่างที่บอกนะมันไม่จำเป็นต้องลดเข้มมากแต่ว่ามันจะลดนวลกินสบายๆอย่างนี้นะโอเคเสร็จผัดเลยเหมือนจะยากแต่ง่ายยากอย่างเดียวคือวัตถุดิบมันเยอะถูกไหมมันก็เลยทำให้ดูยากนิดนึงนะไปเดี๋ยวเราไปเหยาเนื้อเหยาผักแล้วผัดเลยชื่นใจทำไปกินไปชิวๆนะไปครับขาเราจะเหยาเนื้อนะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากนะไปเลยเลือดเยอะกันไปหน่อยนะอยากให้สุกประมาณสัก 80% นุ่มๆละเลือดนะเนื้ออย่างไรเนื้อแบบชัดหน้านะพอรู้สึกว่าเนื้อเนี่ยใกล้จะรู้สึกว่า 50% แล้วใส่เนี่ยผักไม่นานนะครับเดี๋ยวผักเนี่ยไม่ต้องเราไปผัดอีกเรียบร้อยครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองไปครับเราใช้น้ำมันตัวเดิมครับผมน้ำมันที่บอกไว้น้ำมันพริกเผาไปเนื่องจากเราเหยาผักเรียบร้อยแล้วนะเราใส่ตัวนี้ไปเลยนะเครื่องปรุงของเราไปเลยขอนมเพิ่มนิดนึงนะ สวยไหม ผมเพิ่มนิดหน่อยให้มันนะก่อนเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่เลยตอนผัดมันจะเร็วมากเรียบร้อยครับผมเห็นป่ะไข่จะเป็นเลือดสวยเลยนะเร็วไหมเพราะต้องเตรียมทุกอย่างไว้แล้วมันก็จะเร็วสุดนะครับผมเฮ้ยพ่อนักกินนะคุณความนัวของไข่ดูดิแล้วสิ่งสำคัญคืออะไรไหมมันไม่คายน้ำออกเว้ยเห็นปะแก้ปัญหาการคายน้ำของกะหรี่นะการใส่ไข่สุดท้ายนี่ก็ดีเหมือนกันนะคุณดูเนื้อนุ่มๆกับไข่ที่เป็นเลือดคุณดูดิโอ้โหขอชิมหน่อยนะเข้ากันมากสีดูนัวมากนะนัวมีรสเผ็ดเบาๆรสชาติออกหอมของกะหรี่นะเผ็ดนำเค็มหวานตามจริงๆเดี๋ยวลองกินบะหมี่ยากมากต้องใช้ช้อนหน่อยคุณลองกับบะหมี่ข้างล่างจะเป็นไงดูนะโอ้โหนัวปะก็น่ากินดูนัวมากแล้วดูความเป็นเลเยอร์ไข่นี่แม่งสุดจริงนะพริกสามชีไรสุกปะวะเนื้อบะหมี่เฮ้ยนี่สร้างเมนูใหม่เลยเนี่ยนัวจริงแต่ถามว่ากินไปเรื่อยเลี่ยนไหมเลี่ยนหน่อยนึงสุดครับสนุกตัวเนื้อนะอร่อยสุดเลยบอกให้คือมันคือความฟินอ่ะนะเพื่อนๆอยากฟินเหมือนผมนะ
ทำง่ายๆใช่ไหมไม่มีอะไรยากเลยนะไปหาซื้อได้นะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษสุดจำไม่ฟังอีกทีนึงก่อนจากกันฟู้ดแลนด์1แถม1ตลอดเดือนพฤษภาคม2567นี้นะครับสำหรับซอสหอยนางรมตาลทอด3ตัวเผ็ดว่ะยิ่งกินยิ่งเผ็ดเดี๋ยวกินคำนี้แล้วเช็คหวยเลยดีกว่าอย่าแผ่วอย่าแผ่วไม่ฝากนะใครอยากกดก็กดใครอยากเม้นก็เม้นนะเข้าใจแต่ช่วงนี้อย่าด่าเยอะนะสำนึกไม่ทันเจอคลิปหน้าครับ